ทีชีวิตเจ้าหน้าที่ช่วยลูกฉลามครีบดำที่อ่าวมายาหลังพบพลาสติกคล้ายแหวนรองฝาถังน้ำรัดติดที่ครีบนี่เป็นคลิปขณะเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกฉลามครีบดำหลังเจ้าหน้าที่ทีมสำรวจวิจัยฉลามครีบดำที่อ่าวมายาอุทยานแห่งชาติอ่าวนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พบลูกฉลามครีบดำมีพลาสติกที่คล้ายแหวนรองฝาแคลอนถังน้ำหรือถังน้ำขนาดใหญ่รัดอยู่บริเวณครีบบนและครีบว่ายน้ำปิดทับช่องเหงือกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 ซมมีความแข็งและหนาประมาณ2มมเกรงว่าจะทำให้ลูกฉลามที่ถูกรัดตายได้เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนจับฉลามตัวดังกล่าวเพื่อให้ขันช่วยเหลือนำห่วงพลาสติกที่รัดบริเวณครีบออกซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจับฉลามตัวดังกล่าวนานพอสมควรแต่โชคดีที่สามารถจับฉลามขึ้นมาได้และนำพลาสติกออกสำเร็จซึ่งหลังจากนำพลาสติกที่รัดบริเวณครีบออกได้แล้วฉลามก็สามารถว่ายน้ำได้ตามปกติอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าเป็นฉลามครีบดำเพศผู้ยาว50เซนติเมตรน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมีร่องรอยบาดแผลถูกรัดแต่ไม่ลึกซึ่งหลังการช่วยเหลือต่างเจ้าหน้าที่ได้นำคลิปไปโพสต์พร้อมเชิญชวนให้ผู้พบเห็นช่วยกันตั้งชื่อให้กับฉลามตัวดังกล่าวด้วย